พี่ต้นครับขอคำนามหนึ่งคำไส้กรอกอีสานเหนือใต้ตะวันออกนกคือเหงานกูจะพาที่ไปยังไงนกเหงาอะไรอะไรนะได้ไหมเนี่ยได้ไหมจะได้ชาเลนจ์และนี่คือรายการคำต้องเชื่อวันนี้นะครับนอกจากจะมีพี่เบ่งพี่เติร์ดนะครับเรามีนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องวิมานหนาวเดี๋ยวครับอันนั้นไม่ใช่พี่มานหนามไม่ใช่พี่มานหนามแต่ว่าก็เป็นนักแสดงจากเรื่องเพื่อนไม่สนิทที่เขาเป็นตัวแทนประเทศไทยไปออสการ์เป็นไงพี่เพ่งแบบมองข้ามผมนะจริงๆผมอยู่ในเทเลอร์ด้วยพี่ยังไม่ดูเทเลอร์เพราะพี่อั้นไว้ได้ข่าวว่าดีมากจริงไม่ใช่ครับไม่ได้ทำกับบ้านเฉยๆใช่เจ็บเร่งๆกูอีกแล้ววันนี้มึงโดนกูแน่อ่ะเป็นไงมาไงล่ะเนี่ยครับให้แนะนำตัวหน่อยใครชื่อน้องๆชื่ออะไรกันบ้างสวัสดีครับผมเก่งอริศครับสวัสดีครับเจฟซาเตอร์ครับสวัสดีค่ะอิงฟ้าค่ะและสวัสดีครับจำครับสวัสดีครับเปิดครับเฮ้ยคุณน่าจำเล่นเรื่องอะไรมาเพื่อนไม่สนิทครับในเรื่องคือเราเสียชีวิตใช่ครับที่โคนสกินเฮดโอเคเราสปอยเรื่องไปได้อย่างนี้เลยมันไม่สนแล้วมันอยู่ในเทรลเลอร์เราดูกันหมดเลยใช่ใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถไปดูได้พี่แหม่งแต่ยังไม่ดูครับวันๆที่ได้ดูหนังอะไรอย่างงี้บ้างไหมพี่ดูพี่มานหนามเมื่อกี้ยังบอกว่าไม่ได้ดูเทรลเลอร์ยังไม่เข้าทองคำอย่ามาแตะนะทำกันหมูใช่ไหมค่ะผมเห็นว่าโปสเตอร์ล่าสุดเซตล่าสุดที่ปล่อยมาที่เป็นหน้าเดียวๆของแต่ละคนก็สวยมากแล้วเก่งอ่ะเก่งเล่นจะเป็นตัวอะไรได้ข่าวว่าเป็นครูด้วยนี่เล่นเป็นจริงนะเป็นจริงนะ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 เป็นน้องเป็นน้องชายจริงนะจริงนะจริงไหมนะชื่อน่ารักว่ะครับผมจริงนะเป็นภาษาเหนือเหรอเป็นภาษาไทยใหญ่ครับใช่เชิญครับผมว่าให้นักแสดงที่เล่นในเรื่องเราเป็นคนเล่าดีกว่าครับผมอะไรครับเฮ้ยแต่ผมดูเทเลอร์นะคือผมดูแล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องการแย่งชิงที่ดินเนาะการแย่งชิงสวนทุเรียนครับผมซึ่งตอนแรกก็คือเป็นพี่เจฟที่ทำงานเพื่อที่จะซื้อสวนนี้ใช่ไหมให้กับอาจจะต้องมากลับมาที่ผมนิดนึงต้องย้อนกลับมาที่ผมนิดนึงคือผมไม่ได้จะซื้อทุเรียนอะไรคือสวนนี้เป็นของผมอยู่แล้วทำมากับสามีแล้วสามีตายแล้วคือมันไม่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมในสมัยนั้นเนาะเลยมันทำให้แบบไม่มีกฎหมายคุ้มครองว่าที่นี้มันควรจะเป็นของเราต่อไปมันก็เลยเกิดการแย่งชิงระหว่างผมกับสมมติว่าแม่หรือว่าคนที่เป็นเหมือนเป็นลูกเลี้ยงของแม่ก็คือตัวหมูครับผมแต่ว่าตอนดูเทรลเลอร์จบไปทุกคนคิดว่าหมูเนี่ยคือชื่อว่าหมูตลอดเลยหมูเออทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันก็เราออกเสียงไงหมูคือชื่อไม่คุ้นไงชื่อไม่คุ้นคนไทยไม่คุ้นเคยกับคำว่าหมูใช่มันก็เป็นอะไรที่ไม่คุ้นหูกันนะแต่ว่าพูดกลับมาถึงเรื่องทีเซอร์เพลงของเจฟก่อนเพลงที่มึงปล่อยมาเพลงประกอบวิมานหนามนั่นแหละชื่อเพลงว่าเหมือนวิวาร้องท้อซะด้วยนะเจ๊แบบแล้วจริงนะเล่นเป็นตัวอะไรอ่ะเล่นเป็นน้องหมูครับน้องหมูใช่แล้วก็ได้เข้ามาทำงานในสวนมีบทบาทสำคัญอะไรในเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเก่งนี่สำคัญมากเลยไม่อยากให้เก่งพูดเยอะวิมานหนาม22สิงหานะครับเข้าแล้วทุกโรงภาพยนตร์จริงคือเข้าตอนนี้แล้วป่ะตอนนี้เข้าแล้วสามารถไปดูได้เลยนะครับไปดูนะครับอยากเชิญชวนทุกคนไปดูกันเพราะตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าไปฉายตามเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆทั่วโลกแล้วก็ขายลิขสิทธิ์ไปแล้วเหมือนกันโอ้โอเคถึงเวลาเล่นแล้วครับไปเล่นกันเลยคำต้องเชื่อเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากฝั่งนู้นไม่ต้องพี่เตยก็ได้ให้จำเริ่มก็ได้เพราะว่าพอเราเริ่มอะเราไม่ค่อยตายหรอกแล้วเก่งมากนะพี่ไม่เก่งดูอะโอเคได้ดังนั้นรอบนี้นะครับเราเริ่มจากน้องจ้ำก่อนนะครับน้องจ้ำไปน้องอิงฟ้าน้องเจฟน้องเก่งการที่น้องเก่งเนี่ยเรียนครูมาเนี่ยนะครับแล้วเป็นครูภาษาไทยด้วยวันนี้เราน่าจะเห็นคำศัพท์ที่น่าสนใจมากๆจากน้องเก่ง
ผมว่าต้องเตรียมคำศัพท์มาเตรียมกลับมาฆ่าชาวบ้านชาวช่องแน่เลยจังมันจะเป็นคำที่แบบว่ายากที่สุดเลยนะตายได้เลยโอเคอีกฟ้าเตรียมตัวนะน้องจำครับถ้าพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำฟันครับเหงือกค่ะปากครับพูดครับกันผมสามารถไปแก้ประวัติได้ไหมครับว่าผมไม่ได้จะโพสแก้ทำไมแก้ในเกมดีกว่าแก้ในเกมโอเคครับมันมีผิดพลาดทั้งนั้นแหละน้องผิดเป็นครูผู้ใหญ่ครับผมใช่ของผู้ใหญ่ดีกว่าใช่ตาผมแล้วโอเคนะครับพี่เว่งไปพี่เติร์ดนะครับพี่เว่งครับขอคำนามหนึ่งคำวิมานหนามทุเรียนสวรรค์สวนสัตว์แมวหมูหมาปลาทองเงินสำริดนาคทองคำ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 ทองทองคำนักแสดงจากวิมานหนามเนี่ยโดนเก็บไป2แล้วนะครับตอนนี้เหลือน้องอิงฟ้าคนเดียวนะจากวิมานหนามนะแล้วก็ยังมีน้องจำนะครับเอ๊ะต้องเอาอันนี้มาติดหรือเปล่าเออช่วยไหนลูกชายเอ้ยลูกชายพ่อช่วยหนูเองโอเคเริ่มที่พี่เว่งนะครับพี่เว่งไปพี่เติร์ดน้องจำน้องอิงฟ้านะครับพี่เว่งครับขอคำนามหนึ่งคำเจ็บไม่ชัวเก่งจริงนะชื่อเพลงทองคำ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 ที่ทองคำเพราะมันตายไปทองทองคำไม่เป็นไรครับรอบหน้าเราไม่รู้เราไม่รู้ใช่ป่ะเราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ผิดเดี๋ยวมีรอบหน้าตอนนี้เดี๋ยวนะน้องจำพูดชื่อยี่ห้อมาโอเคไหมครับยี่ห้อใหม่ชัวน้องอะติดไหมไม่ติดครับไม่ติดครับถ้าใครติดบอกนะครับจะได้เหลือแค่คนเดียวหายไปจากรายการเงี้ยหรอสามคนสุดท้ายครับพี่เบ่งพี่เติร์ดน้องจำรับไปคนละหนึ่งคะแนนเอ้าวิมานหนามไปหมดแล้วจำเป็นหนามไงมายอกอกเนี่ยไม่ผมบอยในฐานะนักแสดง GDS ไงโอเคโอเคเราที่พี่เบ่งไปพี่เติร์ดน้องจำนะครับพี่เบ่งครับขอคำนามหนึ่งคำ22สิงหาโรงหนัง SF ป๊อปคอนหนูตายแล้วไม่ต้องป๊อปคอนอะไรอ่ะอันนี้คือพี่อยากกินใช่ไหมพี่อยากกินป๊อปคอนใช่ไหมอ้าวหนูมาเล่นใหม่แล้วไงยังอ่ะพี่เบ่งครับป๊อปคอนอาหารไก่ย่าง5ดาว4 3 1 2 2 22สิงหา22สิงหาเฮ้ยจำจะเป็นคนเริ่มนะครับพี่เบ่งเตรียมตัวให้ดีนะครับน้องจำลองคิดครับน่าจะมีหมวดหมู่ไหนที่น่าจะเอาพี่เบ่งลงนะครับน้องจำครับขอคำนามหนึ่งคำใบเตยอาสยาม RS 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 อาสยามอ่ะไม่เป็นไรครับผู้ชนะรอบนี้พี่เบ่งอุ้ยเขามารอบนี้เขามาจริงเก่งบอกอันนี้โหพี่หรือว่าดีใจดีใจครับดีใจโอเคโอเครอบต่อไปนะครับเป็นรอบที่2เริ่มที่พี่เหว่งนะครับพี่เหว่งไปน้องเก่งน้องเจมส์น้องอิงฟ้าน้องจำพี่เติร์ดนะครับพี่เหว่งเอาง่ายนะง่ายง่ายเก่งเล่นด้วยนะครับครับผมมาเก่งเดี๋ยวเบอร์นะพี่เหว่งครับขอคำนามหนึ่งคำครูภาษาไทยวิชาการครับวิทยาศาสตร์ยามความง่วงเตียงหมอนข้าง
ผ้าปูที่นอนฝันเก้าอี้โต๊ะเฟอร์นิเจอร์ไม้ดอกไม้ครับดอกไม้ครับไม้ครูครูไปคนแรกไม่แต่ครูก็ยังพูดคำนามออกมานะแต่เมื่อกี้เนี่ยผมอยากชาเลนฝันกับเก้าอี้มากเลยพี่ก็อยากชาเลนหลายอันเลยนะถามอิงฟ้าหน่อยว่าวิทยาศาสตร์กับยามเชื่อมกันยังไงฮะในมุมของอิงฟ้าก็ถ้าสมมติว่าเราเรียนอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยอาจจะอยู่ใกล้ๆแบบว่าป้อมยามของในโรงเรียนสมเหตุสมผลกว่านี้ไม่มีอีกแล้วน่าเสียดายเออต่อไปชาเลนจ์อิงฟ้าน่าจะชนะแล้วอีกอันนึงแล้วฝันกับเก้าอี้เหรอครับก็ในฝันมีเก้าอี้ไงคะทำไมเราคิดไม่ได้นึกถึงเก่งมากเดิมเขินสามารถติดรอไว้เลยได้ไหมใช่ยังไม่พอใจมีสองรอบรอบต่อไปยังมีคุณนริศโอเคน้องเจฟไปน้องอิงฟ้าน้องจามพี่เติร์ดพี่เบ่งนะครับน้องเจฟครับขอคำนามหนึ่งคำคลื่นทะเลแดดจันทราดวงอาทิตย์ทรายดาวอังคารวันพฤหัสพุธพระเครื่องเทศทองชาเลนเอ้ยยังไงครับพี่เบ่งพี่เบ่งชาเลนอะไรครับดูก่อนไอ้กูเข้าสู่วิมานหนามอย่างเนี้ยอิงฟ้าเครื่องเทศกับทองเชื่อมกันอย่างไรก็เครื่องเทศบางอันก็มีสีทองอะเครื่องเทศอะไรสีทองก็พวกขมิ้นพวกอะไรเงี้ยขมิ้นสีทองเหรอขมิ้นอะก็เป็นเครื่องเทศก็เป็นสีทองขมิ้นกับเครื่องเทศสีทองอืมไม่อะเครื่องเทศดูอิงฟ้าแบบไม่จะขึ้นมาตีเลยพี่หรือเปล่าเนี่ยเครื่องเทศสีทองก็ใช่ไงก็เผื่อว่าพวกเครื่องเทศมันก็จะมีพวกสมุนไพรที่เป็นสีทองพี่เห็นสีเหลืองนะเครื่องเทศสีทองพี่ว่าพี่แค่พูดแค่นี้ก็พอดีกว่าเพราะว่าพี่ไม่ชัวพี่ต้องมั่นใจพี่ต้องมั่นใจพี่มั่นใจอ่ะกูแค่ต้องมั่นใจมันเกี่ยวกับการโหวตนะพี่ต้องพูดพี่คิดว่าเครื่องเทศอ่ะน่าจะไปใกล้สีเหลืองมากกว่าสีทองหรือสีขาวมากกว่าสีทองหรือสีดำมากกว่าสีทองเครื่องเทศเข้ากับทุกสีมากกว่าสีทองในมุมมองของพี่ครับที่เหลือเป็นจูรี่นะครับเป็นคณะลูกขุนทุกคนมีสิทธิ์โหวตนะครับยกเว้นพี่เหว่งกับอิงฟ้านะครับใครคิดว่าเครื่องเทศกับทองเชื่อมกันนะครับใครคิดว่าเชื่อมกันยกมือครับเอาแล้วออกมาไม่เชื่อมพี่เติร์ดเป็นคนเดียวที่ยกแล้วว่าเชื่อมอ่ะเชื่อมผมคิดว่าเชื่อมผมรู้สึกว่าถ้าเราจะโปรโมทเครื่องเทศในโฆษณาสักอย่างเราก็คงบอกว่ามันมีสีแบบทองอารามผมเห็นสีนี้มาก่อนเวลาพูดว่าเครื่องเทศมีพี่เติร์ดคนเดียวหนูจะจำไว้ ไม่แต่ว่าตอนนี้พี่เชื่อมไม่ได้ตอนนี้เอาจริงที่บ้านผมก็มีนะเครื่องเทศสีทองพี่แค่ไม่อยากให้พี่เหว่งชนะแค่นั้นไม่ใช่ไอ้เจ๊มันยังรู้เลยพักหลังมึงตีกูบ่อยไม่ใช่ผมเข้าข้างความยุติธรรมใช่ไหมใช่แต่ผมคือผมกับเขาตีกันในเรื่องไงมันต้องคีปคาแรคเตอร์ด้วยอ๋ออ่ะแล้วนี่ไปคีปกับเขาด้วยเหรอไม่คีปไปคิดไม่ออกโอเคโอเคต่อโอเคนะครับนั่นแปลว่ารอบนี้นะครับพี่เวงตายไปอ๋อไม่ใช่เหรออ๋อใช่เลยหมดแล้วรอบนี้นะครับพี่เวงชนะได้รับไป2คะแนนแล้วก็น้องอิงฟ้าตายไปนะครับนั่นแปลว่าเราเริ่มที่น้องจำนะครับน้องจำไปพี่เติร์ดพี่เวงแล้วก็น้องเจฟนะครับจำครับขอคำนามหนึ่งคำเทนนิสกีฬาเหรียญทองปิงปองแบดสนามเส้นคงที่ผ้าปูที่นอนผ้าปูที่นอนและคำว่าคงที่ก็ไม่ใช่คำนามด้วยไม่เป็นไรน้องเขาอาจจะไม่เข้าใจเรื่องคำนามจริงจริงแล้วสีทองไม่โดนเหรอสีทองก็คือเป็นคำที่พี่อิงฟ้าพูดแล้วก็ตกรอบคำนี้เลยไม่นับเธอที่จะเอาทุกอย่างไงนะเธออย่าพูดสิจบแล้วมันจบแล้วไม่เป็นไรเจฟ
อันนี้เฉียดเจ๊จริงๆไม่พี่เล่นต่อดีกว่าแล้วพูดแล้วรู้สึกไม่ดีอะไรวะเฉียดมันน่ะไม่เป็นไรอ่ะไปต่อเลยพี่เหลือ3คนเดิมเลย3คนสุดท้ายโอเคนะครับ3คนสุดท้ายรอบนี้ครับพี่เวงน้องจั๊มพี่เติร์ดรับไปคนละ1คะแนนน้องจั๊มนะครับตัวแทนหมู่บ้านนะครับน้องจั๊มไปพี่เติร์ดพี่เวงนะครับน้องจั๊มครับขอคำนาม1คำโอลิมปิกกางเกงความสกปรกความครับใครพูดความง่วง nice ใจนักกีฬาใจนักกีฬาชื่นชม nice โอเคนะครับ2คนสุดท้ายสู้กันนะครับน้องจำกับพี่เติร์ดนะครับครับน้องจำเป็นคนเริ่มนะครับจำครับขอคำนามหนึ่งคำเหลี่ยมคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ครับโอ้โหชาลิสันลีวาสเฟรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ผู้ชนะรอบนี้น้องจันเฮ้ยจำเล่นเก่งนะเนี่ยจำดีมากผมซ้อมมาจริงนี่หว่าต่อไปรอบที่3นะครับเริ่มจากน้องจำนะครับจำครับถ้าพร้อมแล้วขอคำนาม1คำกล้องเลนแว่นตาหูปากจมูกรูปูทุ่งนาควายวัวนกปีกขนหน้าแข้งผมรักแร้ไหล่อกกล้ามจิ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 มพี่เจมส์ช็อตเลยไอ้เจมส์ไม่หัวเราะเลยฮอร์โมนเลือดน้ำตาการร้องไห้เด็กเฮ้ยแต่รอบนี้นานนะนานนานนานดีดีดีมาดีเนี่ยจิมจิมไม่ก็ผมนึกว่าได้ไข่เนี่ยหรอจิมไหนวะจิมนะไงทุเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ไปได้หลายทางเจ๊ดีสิเจ๊พ่นน้ำลายออกมาเลยบูฮึน้ำพูดน้ำตาหรือว่าน้ำตาครับน้ำตาน้ำตามันมีคนพูดตาเลยใช่เอ้าไปแล้วโอ้ยคดีพลิกตาน้ำตาน้องเก่งคืนชีพจ้ำตาหุ้ยนี่เป็นการเอาตัวเอ็กซ์ออกมาข้างหน้าครั้งแรกเลยนะเนี่ยก็ใช่ๆโหเริ่มที่พี่เติร์ดนะครับพี่เติร์ดไปพี่เวงน้องเก่งนะครับพี่เติร์ดครับขอคำนาม1คำเพดานจิ้งจกหนูซอกหลืบกำแพงบ้านทอมพี่เวงเจอรี่หนูสามีหนูเต็มเลยหนูอยากชาเลนจ์มากเลยพี่เวงกับเจอรี่พี่เวงกับเจอรี่ต้องให้เชื่อมแค่คนเจอรี่นี่ไม่เชื่อมทอมด้วยหนูไปเชื่อมทอมทำไมชาเลนจ์คุณเจอรี่เวงนะเจอรี่เวงอย่าเจอรี่เวงเจอรี่เวงทำไมรู้อ่ะคือรู้ยังไงก็ผมรีเสิร์ชไงเจอรี่เวงใช่พี่จริงๆเหรียญเจอรี่โทนี่เวงอ่าใช่แล้วทำไมตอนพูดเจอรี่แล้วทำหน้างงอ่ะพี่เวงเจอรี่นั่นแหละสิพัดมากแปลกใจเพื่อนอ่ะชาเลนจ์จริงไม่น่าตอนนั้นเริ่มที่พี่เติร์ดไปพี่เวงน้องเก่งน้องเจมส์นะครับพี่เติร์ดครับขอคำนามหนึ่งคำเชือกไนลอนเอว
ครงสร้างน้ำปลาซากุระแบคทีเรียสิ่งสกปรกผงชูรสความอร่อยไส้กรอกอีสานเหนือใต้ตะวันออกนกคือเหงานกคือเหงานกเหงาอะไรอะไรนะได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยกินต้องหลุดเลยได้ไหมจะได้ชาเลนจ์นกเหงามันไม่ทันนกเหงาไม่ได้ชาเลนจ์หรออยากชาเลนจ์อันนี้ได้สับสนหมดเลยจากตะวันตกตะวันไม่ได้พระอาทิตย์กลัวซ้ำก็เลยเห็นนกบินออกมาจากซอกหลุมว่านกคำเดียวซ้ำแบบว่าก็นกจะนกจะนกเขาแมวกับนกอีแรงกลายเป็นนกเหงาเลยโอเคสามคนสุดท้ายครับพี่เติร์ดน้องเก่งน้องเจฟรับไปคนละหนึ่งคะแนนดีใจใหญ่เลยเหมือนได้เหรียญทองเลยดีใจใหญ่เลยครับผมเริ่มที่น้องเก่งนะครับน้องเก่งไปน้องเจฟแล้วก็พี่เติร์ดนะครับอย่าซ้ำกับที่พูดไปเมื่อกี้นี้น้องเก่งครับขอคำนำหนึ่งคำกล้องครับกล้องกล้องกล้องต้องมาแต่แรกเลยกล้องอ่ะกล้องตายแล้วเริ่มทำแรกก็ตายได้นะพี่ช่วยน้องอาจจะมือไม่ค่อยมีแรงพ่อเอ้ยโอเคต่อไปนะครับสองคนสุดท้ายสู้กันนะครับน้องเจฟกับพี่เติร์ดนะครับน้องเจฟเป็นคนเริ่มนะครับเตรียมตัวให้พร้อมครับพี่เติร์ดครับน้องเจฟครับถ้าพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำพื้นแขนนิ้วหัวแม่เท้าแหวนลายมือกระดาษกระดาษกระดาษโอ้โหซ้ำเต็มเหนียวเลยเต็มเหนียวผู้ชนะรอบนี้ครับพี่เติ้ลปวดพี่แต่เวลามันตันมันตันจริงเลยที่พูดไปเมื่อกี้นี้รีเซ็ตแล้วนะครับทุกคนรอบสุดท้ายครับเอากากบาทไปข้างหลังโอเคเริ่มที่พี่เติร์ดนะครับพี่เติร์ดไปน้องจามน้องอิงฟ้าน้องเจมส์น้องเก่งพี่เหว่งนะครับพี่เติร์ดครับขอคำนามหนึ่งคำปุ่มเกมกดกดกดหมายถึงอะไรฮะกฎกติกากฎกติกากเกี่ยวกราวเกี่ยวกราวเกี่ยวกราวไม่กดกติกาไม่ตายกติกานะถ้าเป็นกดอย่างนี้ตายคือเล่นเกมก็ต้องมีกฎกติกาถูกต้องถูกต้องแล้วเมื่อกี้ทำท่ากดกติกาด้วยชัดเลยกดกติกาลูกกดกติกาเป็นสองความหมายไงอันนี้คือท่ากดกติกาโอเคน้องเจฟครับมากรรมการนักกีฬาครับเทควันโดการแข่งขันการครับกรรมการการแข่งขันครับโอ้ยเติร์ดทำไมรีบตอบอะครับพลาดง่ายๆเลยเนี่ยได้เหี่ยวไงมาเริ่มพี่น้องจำนะครับน้องจำไปน้องอิงฟ้าน้องเจฟน้องเก่งพี่เบ่งนะครับจำครับขอคำนามหนึ่งคำแร็กเก็ตบาสกีฬา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 พูดแล้วไปแล้วนักกีฬาครับนักกีฬาเต็มๆเลยสิเต็มๆโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเนาะเต็มเลยเป็นการทวงที่เจ็บปวดว่ะอุ้ยอะไรหล่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคต่อไปนะครับน้องเก่งเป็นคนเริ่มนะครับคำนามหมวดหมู่ไหนยังไงก็ได้นะครับน้องเก่งไปพี่เบ่งนะครับน้องเก่งครับขอคำนามหนึ่งคำถุงเท้าครับเส้นใยนิตติ้ง
้ายต้นไม้ครับปลวกบ้านมดค่ะรังครับหนูแมวขนอะตอมนักร้องนักกีฬานักกีฬาถ้ากูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้อะไรเลยสามคนสุดท้ายครับน้องเก่งน้องอิงฟ้าน้องจ้ำรับไปคนละหนึ่งคะแนนเอ้ยสาระแตกเลยพี่เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยมาน้องจ้ำเป็นคนเริ่มนะครับน้องจ้ำไปน้องอิงฟ้าน้องเก่งนะครับน้องจ้ำครับขอคำนำหนึ่งคำลิปบาล์มมัสคาร่าตาผมซันซิลน้ำตะไคร้ขิงค่ะกุหลาบก้านไม่ทันนะครับโอ้ไม่เป็นไรนะครับเสี้ยววินาทีเท่านั้นนะครับทุกคนตบมือให้กำลังใจสินิดเดียวนิดเดียวแบบอุ้ยเสียดายเชี่ยววินะครับอ่ะสองคนที่ต้องสู้กันนะครับมาอุ้ยนี่เป็นสุดยอดการเข้าชิงคนเริ่มคือน้องจ้ำนะครับเก่งเต็มตัวให้ดีนะน้องจ้ำครับขอคำนามหนึ่งคำยูเรนัสโรงภาพยนตร์อาณาจักรธาตุดินออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ออกสะกดแบบเดียวกันครับผมเหมือนกันผู้ชนะรอบนี้น้องเก่งครับเสุดยอดแชมป์อาวุโสของเราครับพี่เวง6คะแนนสุดยอดแชมป์สุดยอดมากพี่เบงรู้สึกยังไงที่วันนี้สามารถเอาชนะน้องๆซึ่งเป็นแขกรับเชิญผู้มีความสามารถได้ครับผมรู้สึกว่าผมอะไรใครพูดอะไรอ่ะทำไมอ่ะพี่ชนะไม่ได้หรอพี่ก็เล่นอยู่ในเกมแล้วการชาเลนจ์ของพี่อ่ะพี่บอกอีกทีนึงสังเกตไม่มีใครชาเลนจ์เลยในเกมนี้จริงๆตอนแรกก็อยากจะชาเลนจ์นกอะไรนะนกมันตายไปก่อนไงตายก่อนตายก่อนมันมีท่าด้วยไงใช่มันพี่ไม่รู้มันชื่อออกท่าทางอะไรไม่รู้อ่ะครับก่อนจากกันไปฝากผลงานอีกสักรอบนึงครับผมเชิญชวนทุกคนมาดูเรื่องวิมานหนามกันหน่อยครับครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับวิมานหนามนะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับผมครับนี่กระชับกระชับกระชับไปชมกันได้นะครับโรงภาพยนตร์นึกว่าจะพูดยาวโอเคก็เรื่องราวก็จะมีความเชื่อเฉือนเนาะทางอารมณ์นะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่าความเข้มข้นในทุกๆบีทแน่นอนมันไม่มีอะไรที่แบบเพซซิ่งมันกระชับมากแล้วก็เราแบบตื่นเต้นไปกับทุกๆฉากจริงๆก็ตอนนี้นะคะภาพยนตร์น่าจะฉายไปแล้วประมาณสักอาทิตย์นึงแล้วก็หวังว่าฟีดแบคนะคะทุกคนจะชอบเช่นชอบอะไรยังไงก็สามารถที่จะรีวิวกันได้กับผลงานด้านการแสดงภาพยนตร์ของพวกเรานะคะก็ตั้งใจกันมากๆเลยทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังยังไงฝากเข้าไปดูกันด้วยนะคะทุกโรงภาพยนตร์วิมานหนามค่ะครับผมติดตามกันได้นะครับมั่นใจภาพยนตร์ดีมีคุณภาพแน่นอนนะครับชื่อพุ่มกับนะครับคุณบอสนรเบศกูโนเนี่ยการันตีนะครับอ่ะก็นอกจากวิมานหนามนะครับก็ฝากผลงานของน้องจ้ำด้วยนะครับครับก็ฝาก IG ด้วยนะครับ Visit Pol _ J ครับแล้วก็ฝากไปซัพพอร์ตหนังไทยในโรงภาพยนตร์กันเยอะๆด้วยครับผมเย วันนี้นะครับขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านมากๆนะครับเวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ข้างหน้ากับรายการข้ามต้องเชื่อมสวัสดีครับ